วัสดีครับจากร้าน Stotech นะครับวันนี้มาแนะนำตัวกล้องติดรถยนต์ Vision Back Box DVR นะครับของรุ่น C102 นะครับเป็นรุ่นไม่มีกล้องหลังนะครับตัวขนาดหน้าจอของกล้องนะครับจะเป็น 4.3 นิ้วนะครับคาเมร่าเลนอยู่ที่170องศานะครับตัวกล้องนี้จะเป็นความละเอียดอยู่ที่ Full HD หรือว่า 1080p นะครับแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่450มิลลิแอมนะครับอุปกรณ์ในชุดนะครับจะมีตัวกล้องนะครับจะเป็นอุปกรณ์ชาร์จไฟในรถนะครับแล้วก็จะเป็นคู่มือการใช้งานของตัวกล้องนะครับและจะมียางรัดตัวกล้องกับกระจกรถยนต์นะครับ2อันนะครับในรายละเอียดต่างๆของตัวกล้องติดรถยนต์นะครับกดไปตรงที่ปุ่มเมนูนะครับตัวนี้รองรับอยู่3ตัวนะครับจะเป็น Full HD HD แล้วก็ VGA นะครับสามารถเลือกขนาดภาพได้นะครับเป็น1เมก2เมก3เมกได้นะครับวิดีโอลูปก็คือเวลาที่บันทึกของวิดีโอครับจะเลือกเป็น1นาที2นาที2นาที3นาทีนะครับแล้วก็จะบันทึกวนไปเรื่อยๆครับเพื่อกันไฟล์เสียนะครับเกิดกดเลื่อนลงตรงนี้จะเป็นปุ่มทางขวามือนะครับกดเลื่อนขึ้นก็จะเป็นปุ่มทางด้านซ้ายนะฮะแล้วก็กดโอเคนะครับหากจะออกจากหน้านี้ให้กดปุ่มเมนูทีนึงส่วนปุ่มเปลี่ยนโหมดเป็นถ่ายภาพนะครับให้กดไปทีนึงตอนนี้จะเป็นถ่ายภาพแล้วให้กดโอเคนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ SD card เลยนะครับกดอีกทีจะเป็นดูภาพนะครับกดอีกทีก็เป็นโหมดวิดีโอนะครับส่วนกดปุ่ม power ปิดก็คือจะปิดหน้าจอไว้ครับแต่ว่าวิดีโอยังบันทึกอยู่นะครับครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ